สวัสดีค่ะใจซีร่าค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะจะมาแนะนำวิธีการใส่ซีร่าสวิกส์ซีร่าสวิกส์คืออะไรซีร่าสวิกส์เนี่ยก็คือเป็นวิกลักษณะแบบที่วงการฮอลลีวูดเขาใช้กันแล้วก็ดารานักร้องนางแบบอะไรอย่างนี้อย่างเช่นบียองเซ่ในตัวดีเลยใส่บ่อยมากแล้วก็นิกกี้มินาจเลดี้กาก้าไทเลอร์แบงค์อะไรเงี้ยค่ะก็คือเขาจะใช้ลักษณะของวิกที่มีการทอมือลงไปบนฐานของวิกแล้วก็มันเวลาเราใส่เนี่ยมันจะมีลักษณะของเส้นผมเนี่ยงอกมาจากหนังหัวเราเลยอะไรประมาณนี้นะคะก็ฮะอะไรนะคะสวยนะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันเรื่องแต่งหน้าเนาะก็ทีนี้ก็ไปรู้จักกับซีร่าวิกกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะคะนี่ไงซีร่าสวิกตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่เป็นซิกเนเจอร์ของแบรนด์ของเรานะคะอะไรอย่างนี้ก็ที่อย่างที่บอกไว้ก็มีลักษณะของการที่จะทอเส้นผมไปบนฐานของวิกที่เป็นตะข่ายนะคะแล้วก็เอาไว้สวมลงไปนี่มันก็เป็นลักษณะแบบนี้นั่นแหละนี่มันก็เป็นวิกธรรมดาค่ะแต่ว่ามีลักษณะของงานการทอไรผมขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกทำให้ดูเสมือนจริงนะคะสำหรับวิธีการใส่ยังไงโอเคสำหรับคนที่ซื้อไปใหม่ๆเนี่ยก็คือจะได้เป็นลักษณะของเนี่ยงานแบบนี้ไปที่จะมีตัวตะข่ายยาวๆมาก่อนคือต้องให้เอาไปตัดเองนะคะเพราะว่าไม่อยากตัดให้ค่ะอยากให้มันดูใหม่อยู่เสมอนะคะคราวนี้ก็เดี๋ยวใจขออนุญาตไปตัดก่อนส่วนวิธีการตัดเนี่ยก็คือใจเคยโพสต์วิดีโอไปแล้วก็ไปตามหาดูกันเองนะคะโอเคค่ะหลังจากที่เราไปตัดตะข่ายสั้นลงซึ่งใจเคยแนะนำไปแล้วว่าควรจะตัดตะข่ายเนี่ยประมาณ 1.5 ซมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งกำลังจะสวยซึ่งมีบางคนอาจจะเอาไปตัดให้สั้นกว่านั้นก็ได้สักประมาณ1ซมอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่ความเนี๊ยบในการใส่ซึ่งแล้วแต่บุคคลไปละกันว่าต้องการความเนี๊ยบแค่ไหนนะคะแต่ว่าอย่างนี้เนี่ยใจตัดไว้เหลือประมาณ1ซมอ 1.5 ซมนะคะโอเคแล้วเราก็วิธีการใส่ก็ไม่ยากก็แค่จะต้องใส่ถุงน่องครอบหัวให้เรียบร้อยเก็บผมให้เรียบร้อยเลยโดยที่ถ้าเป็นหัวโป่งเนี่ยก็คือแนะนำให้ตัดจรนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมเรายาวสีนึงใช่ไหมผมเราสีดำแต่ว่าเจ้าตัวผมเนี่ยมันเป็นอีกสีนึงอะไรเงี้ยจรเนี่ยมันจะทำให้โป๊ะฉะนั้นเนี่ยก็ควรจะตัดจรส่วนสาวประเภท2หรือคนที่มีผมยาวอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำให้เก็บให้เรียบร้อยที่สุดเท่าที่จะเรียบร้อยได้แล้วกันนะคะจากนั้นก็สวมลงไปเนี่ยสวมเข้าไปแล้วพอหลังจากที่เราสวมไปสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือต้องจัดตำแหน่งให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นตำแหน่งที่มันควรจะเป็นก็หมายถึงตำแหน่งที่มันควรจะปิดบังไรผมเราให้ไปไรผมจริงของเราเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้รุ่นนี้ดีหน่อยนะตรงที่ว่ามันมีชามผมด้านหน้าตอนมีชามผมด้านหน้าเราก็จะรู้ว่าเนี่ยตอนนี้มันอยู่ตรงกลางแล้วเป็นตำแหน่งที่สวยงามแล้วล่ะจากนั้นตัวนี้สำคัญมากตัวนี้ก็คือเจ้าตัวกาวที่ใช้สำหรับงานแต่งหน้าเอฟเฟกต์ทั่วไปมันชื่อเจ้าตัวสปิริตกัมเราจะต้องใช้กาวชนิดนี้เท่านั้นทาลงไปข้างใต้บริเวณผิวหนังจากนั้นขยับตะข่ายให้ตึงให้แน่สนิทไปกับใบหน้าเราตึ๊ดแล้วก็ใช้ถุงน่องเหลือใช้แบบนี้กดบริเวณตะข่ายที่เราทากาวทำไมถึงใช้ถุงน่องก็เพราะว่าเจ้าตัวถุงน่องจะซับความเงาแล้วก็กาวที่เราทาไว้มากเกินไปออกบางส่วนทำให้มันพอเหมาะพอควรพอดีเห็นไหมว่ามันค่อนข้างที่จะเรียบไปเลยทีนี้พอบริเวณตรงกลางมันเรียบดีแล้วความจริงลืมแล้วเนี่ยมันจะต้องเก็บผมที่ด้านข้างที่มันจะมาเกะกะบริเวณด้านหน้าเราเก็บไปก่อนนี่หนีบไว้เลยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวพวกผมเนี่ยมันก็จะมาแบบระรานบริเวณที่เราจะทากาวแล้วมันจะน่ารำคาญมาก
พอไล่จากพอเราทาบริเวณตรงกลางเสร็จแล้วเราก็ไล่มาด้านข้างนะคะบางคนเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้มีการจัดทรงผมอะไรที่มันดูวุ่นวายมากนักเนี่ยเขาทาแค่เป็นบริเวณจุดก็พอเพื่อที่จะยึดกาวยึดเจ้าตัวตะข่ายให้มันอยู่กับหน้าแค่นั้นเองอ่ะฮะแต่สำหรับบางคนที่แบบอุ้ยพอใส่เสร็จแล้วจะต้องมีการกล้าวมีการรวบมีการดึงถึงหรือจัดทรงผมอลังการอันนั้นเนี่ยก็ควรจะทากาวให้หนาแน่นนิดนึงแล้วก็กดแล้วก็ถ้าตรงไหนบริเวณไหนเนี่ยเราไม่แน่ใจเราก็ขยับให้มันอยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะเป็นได้อือหือหลายครั้งที่ตัวใจเองเนี่ยก็เหมือนกับเรียกว่าไงนะทากาวไปบริเวณผมจริงเลยเหมือนกันอุ้ยแน่นดีนักแลอ่ะฮะฉันเหมือนโดโรธีอ่ะทำผมอย่างเงี้ยแล้วก็กดอือหือเหลือข้างถ้าจะให้เนียบมากต้องทาให้หมดเห็นใหม่ว่าพอเราตัดจอนอะฮะจอนมันก็จะไม่โผล่ออกมาให้โป๊ะแล้วก็กดอีกครั้งใครที่รีบแล้วต้องการความรวดเร็วในการที่จะทากาวอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถใช้แปรงที่เขาใช้สําหรับทาเล็บอะไรเงี้ยแปรงที่มีขนาดใหญ่หน่อยหัวแข็งหน่อยอะไรเงี้ยคือเอามาแต้มกาวแล้วก็ทาได้เพราะว่าแปรงที่ไปกับขวดกาวที่ใจขายอยู่เนี่ยแปรงมันจะเล็กแต่ว่ามันจะทําให้วิธีการทากาวเนี่ยประณีตมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบชำนาญแล้วแล้วต้องการที่จะใช้แปรงใหญ่ขึ้นเพื่อความรวดเร็วในการทากาวเนี่ยก็แนะนำนะคะไปหาซื้อได้ปลายอีกเทคนิคนึงก็คือว่าพอทากาวเสร็จปั๊บใช่ป่ะทากาวเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็รอ1หยุดใจให้กาวมันเริ่มเซตตัวแล้วก็เริ่มเหนียวพอมันเริ่มเหนียวเสร็จปั๊บเราก็ค่อยใช้ถุงน่องตัวนี้นั่นแหละถ่วงไปนิ้วแล้วก็กดลงไปมันก็จะทำให้เหนียวติดง่ายกว่าส่วนสำหรับคนบางคนอะไรเงี้ยที่เป็นโปรเฟชชั่นอลหน่อยเขาก็จะแบบว่าใช้พอทากาวเสร็จปั๊บเขาใช้ไดเป่าเลยพอไดเป่าเนี่ยมันจะช่วยทำให้กาวแห้งไวขึ้นแล้วมันทำให้ประหยัดเวลามากขึ้นแค่นั้นเองเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ถอดตัวอันนี้ออกคุณมีซีร่าวิกอยู่ในมือคุณก็ออกงานได้แบบไม่ต้องใส่วิกโป๊ะอ่ะแล้วก็ถ้าใครมีความชำนาญในเรื่องการจัดทรงผมอะไรเงี้ยโหแนะนำเลยเรียบร้อยแล้วเห็นไหมสวยงามตามท้องเรื่องก็เป๊ะออกงานได้เลยไม่ยากค่ะสำหรับการใส่ซีราสวิกนะคะก็ถ้ายังไงก็ฝากติดตาม Instagram ของร้านวิกของใจด้วยละกันนะคะส่วนที่เพจก็จะมีอัปเดตเกี่ยวกับรีวิวลูกค้าแล้วก็สินค้าใหม่ๆที่จะเข้ามาในแต่ละเดือนอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็พูดคุยหรือสอบถามได้ที่เพจเลยนะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมนะคะ Instagram กับเพจไว้เจอกันใหม่ค่ะ